นี่ผมชวนอภิปรายหน่อยสิคุณมีวันหนึ่งกลางดึกเนี่ยผมคิดคำนี้ขึ้นมาได้ผมก็เลยรีบพิมพ์ไว้ในไลน์ก่อนกลัวลืมแล้วผมมีความรู้สึกว่าสังคมมนุษย์ละกันหรือเอาแค่สังคมไทยก่อนก็ได้เราควรจะต้องมีทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องเพศกับชีวิตคู่สมัยผมเขียนเอาไว้ว่าเรื่องเซ็กซ์เนี่ยสำคัญที่สุดในชีวิตคู่เพราะกติกาสังคมไม่อนุญาตให้เราทำกับคนอื่นปัญหาก็คือว่ามนุษย์ตั้งกฎขึ้นมาเป็นกฎที่เคารพยากมากคือกฎผัวเดียวเมียเดียวไอ้ปัญหาที่รับนายหาว่าน้าสอนนี่แม่งคือการไปมีอะไรกับคนอื่นทั้งนั้นน่ะแล้วเมื่อคนลึกลงไปแล้วพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยรสนิยมทางเพศมันมีความหลากหลายมากแต่ไม่เป็นเรื่องที่ไม่คุยกันบางทีไอ้หาคบกันแม่งพอไปมีอะไรกันแล้วแม่งไม่ใช่เลยบางคู่แม่งลากไปยันแต่งงานกันแล้วสุดท้ายก็ต้องแอบไปทำอย่างอื่นคุณคิดดีๆนะสังคมไทยคิดดีๆนะฮะกินข้าวเราไม่ต้องกินกับแฟนก็ได้กินกับเพื่อนก็ได้กินกับลูกค้าก็ได้กินกับใครก็ได้ดูหนังดูกับคนอื่นได้ทุกอย่างเราทำกับคนอื่นได้หมดแต่เรื่องเซ็กต้องทำกับแฟนเท่านั้นถูกกำหนดไว้อย่างนั้นแต่แปลกจังเลยว่าคู่รักนี่แม่งไม่คุยเรื่องเซ็กกันสักเท่าไหร่แล้วเวลาจีบกันเนี่ยเปิดด้วยเรื่องเซ็กก่อนก็ไม่ได้ด้วยใช่ๆอย่างสมมติว่าผมจีบคุณเนี่ยขอดูหัวนมหน่อยอะไรเลือกไม่รู้ไงโอ้โหแม่งคุยไม่ได้ด้วยคุยก็หาว่าจกกระเป็ดอ่ะซึ่งให้ผู้หญิงมาพูดก่อนผู้หญิงเขาก็ไม่พูดอยู่แล้วแต่ผู้ชายพูดก่อนอ่านี่มึงเงินมันจะต้องมีวิธีการสมมติว่าพอจีบกันปุ๊บพอถึงเวลาที่จะเป่ากันมันต้องคุยกันเลยว่าเฮ้ยเธอนี่จะเป็นการมีอะไรกันของระหว่างเธอกับเราอ่ะนู่นนี่ต้องออกป่ะบอกสิว่าชอบแบบไหนอ่ะบางคนแม่งก็ทำท่าพื้นฐานอ่ะผู้ชายผู้หญิงเป่ากันแม่งมีท่ามาตรฐานอันดับแรกอ่ะจูบปากก่อนครับจูบปากก่อนอ่ะลงหูลงคอไซนมไซพุงมาโอเคเสร็จอ่ะสลับ69ไซพุงเราลงไปเบิร์นเสร็จแล้วเราขึ้นมาเดี๋ยวอันนี้มาตรฐานเหรอแล้วสุดท้ายก็อ่ะก็เป่ากันซึ่งผู้หญิงบางคนไม่เสร็จจากการสอดสายผู้หญิงบางคนแบบว่าชอบให้ทำแรงๆอ่ะชอบให้บีบคอหรือชอบให้แต่ก็ไม่กล้าพูดชอบให้ด่าอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายก็เลยจะไปทำอย่างนี้กับการซื้อกินข้างนอกในขณะที่ผู้หญิงก็ต้องแสดงเสร็จไปแล้วสุดท้ายก็ต้องแอบไปอะไรบางอย่างมันต้องคุยกันได้ดีวะนี่ยังดีไม่นับปัญหาเรื่องของความชอบอย่างบางคนชอบหน้าอกแบบนี้ชอบหัวนมแบบนี้ชอบขนแบบนี้ซึ่งแก้ไขไม่ได้เรื่องนี้ผมก็เคยคิดมาตั้งแต่เด็กแล้วว่าถ้าเกิดว่าก็ผมชอบแบบนี้แล้วพอเกิดเปิดมาครั้งแรกแล้วมันไม่ใช่ผมจะทำไงวะปัญหาก็คือว่าในการเป่ากันครั้งแรกเนี่ยมันก็มักจะเฟดๆกันไปบางทีผู้ชายไม่ชอบผู้ชายก็จะเฟดบางทีผู้หญิงไม่ชอบผู้หญิงก็เป็นฝ่ายเฟดแต่ก็ไม่มีการบอกว่าโอ้โหไม่ได้ว่ะปัญหาคือบางคนเนี่ยแต่งงานอ่ะพอแต่งงานแล้วมันรู้ว่าหัวหลังเร็วอ่ะ3วีคอย่างเงี้ยเครียดเลยใช่ไหมใช่จะต้องคุยแหละผมว่านะเราก็ต้องบอกหญิงชายว่าอย่าอายที่จะคุยกันเรื่องนี้ครับเพราะไม่งั้นสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นเรื่องไม่พูดกันอ่ะนึกออกไหมฮะแต่ผมว่าปัจจุบันก็ดีขึ้นนะครับนะรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พอจะสื่อสารและพูดคุยกันได้มากขึ้นผมก็ดีกว่าสมัยก่อนดีกว่าเยอะแล้วก็ชุดข้อมูลใหม่ๆมาว่าเรื่องเพศมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดบาปหรือว่าอย่างการช่วยตัวเองเนี่ยผมย้ำเสมอว่าไม่ได้เป็นเรื่องผิดบาปมันเป็นธรรมชาติเด็กๆก็เรียนรู้จากโซเชียลมีเดียแล้วก็คลิปครับอะไรและรูปแบบทางการเพศมันมีหลากหลายมากบางคนเนี่ยนะไม่ได้ต้องการการจูบไซนมไซหูเลยข้ามตรงนั้นไปเลยได้ไหมแต่ผู้ชายก็ไม่รู้อ่ะกูก็ทำไปอูทีนทำไปแบบเฮ้ยซ้ายแล้วกูจะกระจีมึงพุ่งเข้าง่งเลยได้ไหมอะไรเงี้ยต้องคุยกันสรุปผมต้องคุยกันนะหมอโอคุณคิดยังไงผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องเรียนตั้งแต่สมัยเด็กๆคือผมคิดว่าเรื่องของเพศสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของชีวิตคู่ทางเล็กเซ็กเอดูเคชันเพศสัมพันธ์เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องของการให้เกียรติเรื่องของคอนเซนต์เรื่องของการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มันเป็นหนึ่งในส่วนประกอบเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าพวกนี้เนี่ยเราเรียนรู้กันตั้งแต่เด็กควรรู้ช่วงอายุเท่าไหร่อะไรก็ว่ากันไปเริ่มแรกก็เรียนเรื่องการให้เกียรติเรื่องการเปลี่ยนแปลงของร่างกายการยอมรับความแตกต่างของแต่ละบุคคลไม่ว่าจะเป็น LGBTQ นะครับพอโตขึ้นมาเริ่มมีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปเริ่มเข้าสู่ช่วงหนุ่มสาวเราก็จะสอนเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยย้ำนะอย่างปลอดภัยแล้วก็ต้องให้เกียรติคู่ตรงข้ามมันก็จะเป็นบริบทเรื่องของความรู้ไปเรื่อยๆเราต้องคุยต้องพูดเพราะว่าถ้ามันเป็นเรื่องความลับเขาจะไปหาในแหล่งที่อาจจะมีความรู้ไม่ถูกต้องความรู้ผิดยิ่งอันตรายก็เนี่ยครับต้องโทรมาคุยนะต้องโทรมาคุยครับนะเอางี้ละกันนัดแนะแบบนี้ถามว่าคุยอาจจะยากในคู่เดทคู่สัมพันธ์กันถึงเวลาเป่ากันครั้งแรกอ่ะ
อย่าผีผักใช่มันชอบไปเป่าแบบผีผักกันคือมันอาจจะไปแบบบังเอิญบังเอิญน่ะถุงไม่เตรียมไม่ปอกขี้เปียกไม่ล้างอะไรเลยแล้วก็สาบโอเลยเหม็นสาบโอมาเลยใช่ๆๆแต่เพียงแต่ว่าหลังจากแมตช์แรกปุ๊บมันต้องแบบว่าเฮ้ยเธอโอเคเปล่าใช่ผู้ชายก็ต้องบอกเลยเออเราเสร็จประมาณนี้แหละผู้หญิงก็ต้องบอกเลยว่าเสร็จจากการสอดสายหรือเสร็จจากข้างนอกอะไรเงี้ยเพราะนั้นฝากเอาไว้ด้วยนะครับว่าเราอยากให้เรื่องเซ็กมัดเซเรื่องเพศต้องพูดจริงๆมันส่งอะไรอะไรอะอะไรโอ้โหเซ็กเซ็กเซ็กอ๋อมัดเซ็กเหงาเหงาเหงากูว่ากูพับจอหมอโอไปก่อนดีกว่ามีเหล้าเป่าติ้วเรื่องเพศต้องพูดวันเสาร์เดือนละ1ครั้งที่ Facebook และ YouTube ในเน็ก555ถ้าดูทาง Facebook ให้กดไลค์กดแชร์นะครับครับทาง YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์ของเราครับเรียกงี้เหล้าเป่าติ้วอาจจะยากเรียกพวกเราว่า Segwenger